สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับในรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับรหัสวิชานะครับ 050101 นะสำหรับวันนี้ก็เป็นบทที่12นะครับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ครับก็มาดูกันว่านะครับอาจารย์จะให้ความรู้อะไรเราบ้างนะครับเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเราเห็นได้ว่านะครับปัจจุบันนะครับในเรื่องของการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับมีความเฟื่องฟูเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับมีประสิทธิภาพมีคุณภาพสูงมากขึ้นกว่าในอดีตนะครับอีกทั้งนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือเครื่องมือสื่อสารนะครับก็มีการทำงานรวดเร็วมากขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นนะครับก่อนที่จะไปดูรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเบื้องต้นก็มาดูความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กันก่อนนะครับว่ามีความหมายอะไรอย่างไรนะครับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่าอีคอมเมิร์ซนะครับส่วนชื่อเต็มๆนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์คอมเมิร์ซนั่นเองนะครับก็เป็นการทำธุรกรรมทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการการชำระเงินนะครับการโฆษณาหรือว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อสนับสนุนให้มีธุรกิจหรือการดำเนินงานธุรกิจต่างๆนะครับเป็นไปด้วยความสะดวกและก็รวดเร็วครับอย่างเช่นที่เราใช้มือถือหรือว่าคอมตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุ๊กก็แล้วแต่นะครับในเรื่องของการค้นหาข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้านะครับและบริการจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะครับการทำธุรกรรมทั้งหมดนั้นเราถือได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับมาดูในลักษณะตัวอย่างนี้น่าจะเห็นได้ชัดสำหรับความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างสังเกตได้ว่านะครับรูปที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้เราดูนะครับก็จะมีรูปทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นรูปโน้ตบุ๊กแล้วก็ตัวมือถือนะครับแล้วก็จะมีรูปทางด้านขวาทางด้านล่างนะครับฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ขออธิบายรูปทางด้านซ้ายให้เราเห็นภาพกันก่อนนะครับว่ามีความหมายอะไรอย่างไรบ้างครับสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับทางด้านซ้ายมือเราจะเห็นได้ว่ามีรูปคอมพิวเตอร์ที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับแท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็มีข้อมูลด้านในแล้วก็มีรูปภาพบุคคล2คนนะครับหรือเราเรียกว่าเป็นการโฆษณาสินค้านะครับแบรนด์หนึ่งนะครับหรือแบรนด์อื่นๆก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับก็เป็นแบรนเนอร์นะครับแล้วก็มีในลักษณะที่การขายสินค้าหรือว่าเสนอรายละเอียดสินค้านะครับในตัวอย่างนี้ก็เป็นถ้าให้เดาก็น่าจะเป็นร้านขายเสื้อผ้านั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ที่ยกตัวอย่างมาก็คือเป็นเว็บโฆษณาการซื้อขายนะครับเป็นลักษณะอีคอมเมิร์ซนั่นเองนะครับส่วนนะครับรายละเอียดที่แสดงบนแท็บเล็ตหรือว่าบนโน้ตบุ๊กนะครับก็จะเป็นการเรียก
ดูข้อมูลหรือขอข้อมูลผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับฉะนั้นนะครับข้อมูลที่แสดงขึ้นมาบนเบราว์เซอร์ก็จะเป็นรายละเอียดของสินค้าหรือว่าการโฆษณาต่างๆนะครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับโปรโมชั่นของสินค้าที่เรามีนะครับว่าเรามีโปรโมชั่นอะไรอย่างไรนะครับเราก็สามารถที่จะโปรโมทวันนี้ได้เลยนะครับในขณะเดียวกันนะครับในปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์คอมเมอร์สหรืออีคอมเมอร์สนะครับภาษาไทยก็คือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเดียวกันนะครับยังสามารถที่จะแสดงบนอุปกรณ์หรือ device อื่นๆเช่นมือถือได้ด้วยนะครับซึ่งการแสดงในลักษณะนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นเว็บ responsive นะครับซึ่งเว็บ responsive นะครับในปัจจุบันนี้พัฒนาขึ้นมาในการรองรับการเรียกดูข้อมูลทุกๆ device นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ทุกๆแพลตฟอร์มนะก็สามารถที่จะเรียกดูข้อมูลผ่านเบราว์เซอร์ซึ่งนะครับ responsive web เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีการจัดรูปแบบให้อัตโนมัตินะครับซึ่งอยู่ในรูปแบบการรีวิวสินค้าหรืออ่านสินค้าต่างๆได้ง่ายนั่นเองนะครับอันนี้นะครับฝั่งทางด้านนี้ในขณะเดียวกันนะครับนอกจากตัวเว็บเบราว์เซอร์ในที่ใช้ในการแสดงข้อมูลหรือโฆษณานะครับยังสามารถนะครับซื้อขายหรือนะครับทำการตกลงการแลกเปลี่ยนสินค้ากันผ่านอุปกรณ์ต่างๆนี้ได้เลยนะครับก็สามารถที่จะดำเนินการสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับมาดูทางด้านฝั่งขวามืออันนี้อาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างให้เราเห็นมากขึ้นว่าการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรก็จะเห็นได้ว่ามีมอนิเตอร์อยู่2เครื่องนะครับอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายมืออาจารย์แล้วก็อยู่ทางด้านฝั่งขวามืออาจารย์ก็จะเห็นว่านะครับรูปแบบที่อาจารย์แสดงให้เห็นก็คือฝั่งทางด้านซ้ายจะมีบัตรเครดิตหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับยื่นมาให้นะครับฝั่งทางด้านขวาก็จะเป็นลักษณะถือถุงกระดาษนะครับสีน้ำตาลยื่นไปก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนกันนั่นเองนะครับโดยผ่านคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นลักษณะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ครับที่อาจารย์ได้ให้ความหมายไปเบื้องต้นนะครับนอกจากนั้นนะครับก็มาดูวิวัฒนาการนิดหนึ่งนะครับว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะมีความเป็นมาอย่างไรถึงเรียกว่าเป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับมาดูครับเบื้องต้นนะครับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2513นะครับไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยนะครับก็จะเรียกได้ว่าเกิดขึ้นบนโลกนี้ทั้งโลกเลยนะครับซึ่งนะครับในวงการธุรกิจนะครับก็จะมีการใช้ระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือเรียกกันว่าระบบ EFT นะครับภาษาอังกฤษย่อมาจาก Electronic Fund Transfer นะครับเพื่ออะไรครับก็เพื่อเพิ่มความสะดวกในการชำระเงินนั่นเองนะครับแทนที่เราจะใช้เงินสดในการชำระนะครับซึ่งค่อนข้างยุ่งยากอาจจะมีการถอนเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผิดพลาดนะครับแ
ต่ในลักษณะ EFT นี้ก็คือเป็นการโอนเงินหรือ transfer ข้อมูลการเงินจากบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่งนะครับซึ่งตั้งแต่ในปีพ.ศ. 2513นะครับทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆนะครับก็ได้มีการใช้เทคนิคการโอนเงินนะครับผ่านระบบ ETF นี้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเป็นระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกนะครับซึ่งนะครับในปีนั้นนะครับการพัฒนารูปแบบ EFT นั้นนะครับนอกจากจะมีการ transfer หรือส่งข้อมูลเฉพาะเงินอย่างเดียวนะครับก็ยังมีการส่งวิดีโอหรือว่าเป็นเอกสารอื่นๆที่แนบไปกับข้อมูลการชำระเงินนะครับซึ่งเราเรียกการแนบไฟล์ต่างๆไปว่านะครับ EDI นะครับเป็นข้อมูล Electronic Data Interchange นะครับซึ่งนะครับในการที่เราโอนเงินนะครับผ่านระบบการโอนเงินในลักษณะเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับเอกสารพวกนี้ก็ยังจะช่วยให้การยืนยันในการโอนเงินหรือว่าการตรวจสอบนั้นนะครับมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะนะครับสถาบันการเงินต่างๆกับผู้ผลิตสินค้าไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าในลักษณะการค้าส่งหรือการค้าปลีกก็แล้วแต่นะครับซึ่งระบบ EDI นี้นะครับก็จะช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างรวดเร็วนะครับแต่ก็ไม่ต้องมากังวลในเรื่องของความถูกต้องของการโอนเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์นะครับจากนั้นนะครับปีต่อมานอกจากมีการโอนรายละเอียดเกี่ยวกับเงินระหว่างธนาคารกับธนาคารหรือว่าระหว่างธนาคารกับลูกค้าของธนาคารนะครับอีกทั้งนะครับมีการส่งเอกสารการยืนยันในการโอนเงินด้วยนะครับซึ่งนะครับในปี2553ก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาอีกรูปแบบลักษณะหนึ่งครับเนื่องจากการส่งข้อมูลที่ผ่านมานะครับก็มีปริมาณมากขึ้นแล้วก็ต้องการความเสถียรภาพในการโอนเงินมากขึ้นในปีพ.ศ. 2533นะครับสำหรับการค้าอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังมีการเพิ่มความรวดเร็วนะครับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบนระบบอีคอมเมิร์ซของเราด้วยนะครับซึ่งระบบการโอนเงินต่างๆนะครับนอกจากมีความรวดเร็วแล้วนะครับก็ยังนะครับมีประสิทธิภาพในการโอนเงินด้วยเนื่องจากนะครับการพัฒนาในปีพ.ศ. 2533นี้นะครับมีการพัฒนาของคู่แข่งในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์มากมายนะครับทั่วโลกซึ่งการพัฒนาพร้อมๆกันทั่วโลกนี้นะครับก็ทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและกันบนอินฟราสตรักเจอร์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้นนะครับมีความเสถียรภาพและก็มีความเร็วสูงขึ้นนะครับทั้งระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศนะหรือระหว่างประเทศหรือระหว่างทวีปนะครับก็มีการพัฒนาไปพร้อมๆกันจึงเกิดให้การส่งข้อมูลระหว่างกันนั้นนะครับมีความรวดเร็วนั่นเองนอกจากนั้นนะครับนอกจากอินฟราสตรัคเจอร์นะครับก็ยังมี
ผู้ผลิตซอฟต์แวร์บนเครือข่ายนะครับซึ่งพยายามที่จะผลิตซอฟต์แวร์ที่สามารถสนับสนุนการใช้งานบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้นะครับการค้าขายหรือการดำเนินธุรกิจบนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการเจริญเติบโตได้รวดเร็วก็เลยมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมามากมายนะครับเพื่อทำให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทั้งรวดเร็วทั้งแม่นยำด้วยนะครับอีกทั้งนะครับก็มีการพัฒนาเพิ่มเติมในเรื่องของระบบเครือข่ายนะอินเทอร์เน็ตทั่วโลกด้วยเช่นกันอย่างเช่นนะครับจากการใช้สายธรรมดาในการส่งข้อมูลนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนมาใช้ไฟเบอร์ออปติกนะครับระหว่างประเทศในการส่งข้อมูลในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับก็จะทำให้นะครับข้อมูลที่ส่งระหว่างกันนั้นมีประสิทธิภาพไม่ขาดหายไปไหนส่งกันแบบครบถ้วนนะครับซึ่งทั้งหมดก็คือเกิดมาจากการพัฒนาในเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ระหว่างประเทศนั่นเองโดยใช้ไฟเบอร์ออปติกที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับอีกทั้งนะครับในปี2537จนถึงปี2542นะครับก็ถือได้ว่านะครับการค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นลักษณะอีคอมเมิร์ซเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกนะครับแล้วก็มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับบริษัทต่างๆในอเมริกาเองนะครับก็จะมีการสนใจในเรื่องของการลงทุนในระบบอีคอมเมิร์ซเป็นจำนวนมากขึ้นนะครับในปี2547นะครับนอกจากในเรื่องของประสิทธิภาพการส่งข้อมูลระหว่างประเทศและก็การขยายอินฟราสตรัคเจอร์นะครับไม่ใช่เฉพาะในทวีปเดียวเท่านั้นนะครับก็มีการขยายไปทุกทวีปทั่วโลกนะครับจึงส่งผลให้ปี2547นะครับการทำงานบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็มีความสะดวกรวดเร็วและก็ทำงานได้แบบเรียลไทม์ด้วยนะครับซึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี2547นั้นนอกจากการใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการส่งเฉพาะข้อมูลก็ยังจะมีการส่งในเรื่องของภาพและเสียงที่เราเรียกกันว่ามัลติมีเดียครับไปกับเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ด้วยครับอย่างเช่นการประชุมผ่าน LINE การประชุมผ่าน Messenger ครับการประชุมผ่านแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเช่นพวก Zoom หรือว่าโปรแกรม Conference อื่นๆที่ประกอบไปด้วยเสียงภาพนะครับรวมทั้งนะครับระหว่างผู้ซื้อผู้ขายก็มีความมั่นใจในเรื่องของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงมีผู้ซื้อผู้ขายนะครับหรือกลุ่มการค้าเนี่ยมาหันมาใช้งานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวนมากขึ้นนะครับเนื่องจากมีความรวดเร็วแล้วก็มีเสถียรภาพสูงนั่นเองนะครับในเรื่องของการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับ
มาดูกันว่าจะต้องประกอบไปด้วยขั้นตอนอย่างไรบ้างและก็มีขั้นตอนอย่างไรบ้างเราถึงจะเรียกได้ว่าเป็นการทำธุรกรรมทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซนะครับจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมานะครับยุคแรกๆก็มีการใช้งานในการแลกเปลี่ยนเฉพาะข้อความหรือข้อมูลบางข้อมูลนะครับจากนั้นมาก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนอกจากจะเป็นข้อความอย่างเดียวก็มีทั้งภาพและเสียงซึ่งลักษณะเด่นดังกล่าวนะครับจึงทำให้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความสนใจมากขึ้นเห็นได้ว่านะครับเราจะต้องมีขั้นตอนในการทำระบบข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับฉะนั้นนะครับมาดูกันนะครับว่าเรามีขั้นตอนในการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างไรบ้างตามอาจารย์จะได้กล่าวไปให้เราได้มีความเข้าใจเป็นลำดับขั้นตอนนะครับลำดับแรกนะครับการที่เราจะทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้นั้นนะครับก็ต้องเริ่มจากผู้ประกอบการนะครับหรือว่าผู้ที่ต้องการให้บริการข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าเจ้าของบริษัทหรือห้างร้านหรือว่าเจ้าของธุรกิจต่างๆนะครับทำการจัดตั้งร้านค้าบนอินเทอร์เน็ตนะครับขึ้นมาก่อนนะครับหรือที่เรารู้จักกันว่าคือสร้างโฮมเพจนั่นเองหรือสร้างเว็บไซต์นะครับซึ่งผู้ประกอบการทั้งหมดหรือว่าผู้ที่ให้บริการทางด้านข้อมูลหรือให้บริการทางด้านสินค้านั้นนะครับต้องทำการจัดตั้งก่อนนะครับซึ่งการจัดตั้งร้านค้านั้นนะครับเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการเลือกโดเมนเนมให้สัมพันธ์กับชื่อร้านของเราหรือว่าแบรนด์เนมของเรานั่นเองครับส่วนในเรื่องของเว็บไซต์ก็คือเป็นการจัดกลุ่มสินค้าจัดกลุ่มข้อมูลที่เราจะให้บริการลูกค้าต่างๆให้เป็นระบบระเบียบนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราจัดตั้งร้านค้าหรือมีหน้าโฮมเพจเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มเติมการวิเคราะห์ในเรื่องของรายละเอียดนะครับว่าเราจะต้องมีรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะให้บริการลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าให้ความสนใจเข้ามาดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของเรานะครับการจัดหมวดหมู่เองก็สำคัญนะครับอย่างเช่นในกรณีที่ร้านของเรามีสินค้าหลายๆหมวดหมู่หรือหลายๆผลิตภัณฑ์เราจำเป็นจะต้องมีการจัดกลุ่มสินค้านะครับให้สามารถที่จะเข้าไปดูได้ง่ายให้สามารถที่จะเข้าไปดูได้รวดเร็วไม่ยุ่งยากแล้วก็มีภาพประกอบนะครับถ้าจะให้ดีนะครับในยุคปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ให้เราสามารถที่จะรีวิวนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนสั่งซื้อสินค้านั่นเองนะครับนอกจากเรามีการจัดตั้งร้านค้านะครับในข้อแรกแล้วนะครับข้อ2เรามีการจัดสินค้าให้อยู่ในรูปแบบลักษณะง่ายต่อการค้นหาและก็ให้น่าสนใจในการสั่งซื้อนะครับนอกจากนั้นเราจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับการโทรสั่งซื้อสินค้าหรือการโทรเพื่อสอบถามรายละเอียดนะเกี่ยวกับเราด้วยนะครับเราในที่นี้หมายถึงว่าผู้ขายหรือผู้ทำการจัดตั้งร้านค้านั่นเองนะครับ
จะต้องมีรายละเอียดอย่างเช่นนะครับชื่อผู้ติดต่อแผนกผู้ติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็น ID Line นะครับอีเมลเบอร์โทรนะครับซึ่งรายละเอียดในการติดต่อสอบถามสินค้านั้นนะครับก็อาจจะมีหลายๆคนหลายๆท่านด้วยนะครับเนื่องจากในกรณีที่โทรเข้ามาสอบถามแล้วผู้ให้บริการสายที่1ไม่ว่างนะครับหรือไม่สามารถที่จะติดต่อได้ตัวระบบเองก็จะต้องมีการแสดงรายละเอียดบุคคลที่2หรือบุคคลทางเลือกที่สามารถที่จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้านั้นๆได้นะครับอันนี้จำเป็นอย่างยิ่งนะครับนอกจากมีการจัดตั้งเรียบร้อยแล้วมีสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับมีรายละเอียดในการติดต่อเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อมาลำดับที่4นะครับก็จะต้องมีวิธีระบุการชำระเงินหรือการจ่ายเงินนะครับเวลาลูกค้าได้รับการบริการหรือว่าสนใจที่จะสั่งซื้อสินค้าจำเป็นอย่างยิ่งนะครับจะต้องมีวิธีการชำระเงินนะครับระหว่างผู้ซื้อสินค้าไปให้กับเจ้าของร้านนั่นเองนะครับซึ่งนะครับปัจจุบันวิธีการชำระเงินก็จะมีอยู่หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์นะครับแต่โดยส่วนใหญ่นะครับปีหลังๆมานี้ก็จะมีการชำระเงินผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือมือถืออย่างเช่นสแกนจ่ายนะครับโอนจ่ายนะครับหรือเกี่ยวกับพวกเพย์เมนต์ต่างๆนะครับโดยการชำระเงินนะครับก็อาจจะเป็นในลักษณะใช้บัตร ATM หรือบัตรเงินสดหรือบัตรเครดิตในการรูดนะครับหรือสวายฟ์นะครับหรือการใช้คอนแทคก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของธุรกิจนั้นๆมีอุปกรณ์ที่รองรับการชำระเงินในลักษณะใดนะครับโดยส่วนใหญ่เราจะเรียก อุปกรณ์เหล่านั้นว่าเครื่อง EDC นะครับก็ในรายละเอียดของเว็บไซต์ก็จะต้องมีการระบุนะครับว่าวิธีการชำระเงินชำระด้วยวิธีไหนนะครับอาจจะผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องมีการระบุให้ชัดเจนนะครับฉะนั้นนะครับข้อต่อมานะครับที่จะต้องมีเลยก็คือธนาคารจะต้องตรวจสอบว่านะครับผู้ซื้อเองมีความสามารถในการสั่งซื้อสินค้าหรือไม่นะครับหรือว่าเกี่ยวกับกรณีจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับวงเงินเพียงพอไหมนะครับซึ่งนะครับเมื่อธนาคารได้รับข้อมูลจากการสั่งซื้อนะครับก็จะมีการส่งข้อความนะครับหรือ SMS ไปยืนยันให้กับผู้ซื้อว่าสามารถที่จะมีความสามารถที่จะชำระค่าสินค้าได้หรือไม่นะครับอีกทั้งก็มี SMS อีกส่วนหนึ่งไปแจ้งกับเจ้าของร้านที่เปิดขึ้นนะครับเพื่อให้ทราบว่าลูกค้าที่เข้ามาสั่งซื้อสินค้าในร้านนั้นๆหรือร้านเราเนี่ยนะครับมีความสามารถในการชำระและก็ได้ชำระแล้วนะครับโดยผ่านวิธีการที่ทางเราเนี่ยมีการแนะนำไว้เบื้องต้นผ่านตัวสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับนอกจากการชำระเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วนะครับทางร้านค้าเมื่อได้รับออเดอร์หรือการสั่งซื้อที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้วก็จะต้องเตรียมเรื่องของการจัดส่งสินค้าเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางร้านค้าก็จะต้อง
มีเอกสารในการประกอบการจัดส่งนะครับเพื่อทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่าสินค้าที่เราจะส่งไปหลังจากการสั่งซื้อนั้นนะครับมีความถูกต้องและก็สามารถที่จะส่งสินค้าไปถึงมือลูกค้าได้อย่างแน่นอนนะครับจะเห็นได้ว่าขั้นตอนต่างๆนั้นนะครับเป็นเรื่องรายละเอียดที่ทางผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการสินค้าต่างๆนั้นจะต้องให้ความสนใจอย่างมากนะครับเห็นได้ว่านะครับนอกจากการจัดเตรียมข้อมูลต่างๆในการซื้อสินค้าแล้วนะครับผู้ขายจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดส่งด้วยอย่างเช่นณปัจจุบันนี้นะครับการจัดส่งนั้นๆนะครับทางผู้ขายสินค้าเองจะต้องระบุลงไปในการซื้อขายสินค้าผ่านอิเล็กทรอนิกส์นะครับตั้งแต่ผู้ซื้อสินค้านั้นได้ทำการส่งทรานแซคชั่นเกี่ยวกับการซื้อสินค้ามาให้กับทางร้านนะครับทางร้านจะเป็นอย่างยิ่งจะต้องออกเส้นทางในการจัดส่งให้กับผู้ซื้อสินค้านะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจระหว่างกันมากขึ้นนะครับอีกทั้งนะครับหลังจากที่ซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับและก็จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับทางร้านเองนะครับก็จะต้องมีการออกรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการหลังการขายนะครับว่าหลังจากที่ขายสินค้าระหว่างผู้ขายไปยังผู้ซื้อเรียบร้อยในแต่ละครั้งนะครับถ้าเกิดกรณีที่สินค้ามีปัญหาเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าแตกหักสินค้าไม่สามารถใช้งานได้นะครับหลังจากการจัดส่งนะครับเปิดไม่ได้ปิดไม่ได้หรือบางชนิดก็แตกนะครับแตกร้าวซึ่งตรงนี้นะครับทางด้านผู้ขายสินค้านั้นจะต้องระบุเงื่อนไขการให้บริการหลังการขายให้ชัดเจนนะครับว่ามีเงื่อนไขอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับมีการรับประกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อให้เกิดความน่าสนใจและก็ความมั่นใจให้กับผู้ซื้อสินค้านั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะต้องระบุไว้ให้ชัดเจนนะครับจะได้ไม่มีปัญหาระหว่างผู้ซื้อผู้ขายหลังจากส่งสินค้าไปเรียบร้อยแล้วอาจารย์ได้กล่าวมาเบื้องต้นนั้นก็ถือว่าเป็นขั้นตอนและก็ข้อมูลที่สำคัญนะครับในการสร้างเว็บไซต์หรือว่าสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการให้บริการไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือว่าการให้บริการสินค้านะครับบนอินเทอร์เน็ตนะจะต้องเตรียมให้เรียบร้อยนะครับตามที่อาจารย์กล่าวไปข้างต้นน่าจะอยู่ขอโทษครับน่าจะมีประมาณ7เรื่องด้วยกันนะครับที่พูดไปข้างต้นนั้นนะครับงั้นนะครับหลังจากที่เรามีสินค้าเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันครับว่ารูปแบบของอีคอมเมิร์ซที่หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรารู้กันเนี่ยนะครับมีกี่ประเภทเราเห็นได้ว่านะครับการทำธุรกรรมทางด้านอินเทอร์เน็ตหรือว่าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับมีการซื้อขายระหว่างลูกค้ากับเจ้าของสินค้าหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ครับในการซื้อขายสินค้าต่างๆนั้นนะครับก็จะมีการเกี่ยวเนื่องกันระหว่างองค์กรธุรกิจต่างๆนะครับฉะนั้นการแยกประเภทของอีคอมเมิร์ซหรือว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เลยจำเป็นจะต้องมีการแยกประเภทตามองค์กรธุรกิจนั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับที่เราเคยได้ยินกันนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ2ประเภท
ใหญ่ๆนะครับก็คือการที่องค์กรธุรกิจนะภาคเอกชนนะครับมีการซื้อขายสินค้าระหว่างกันโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าองค์กรธุรกิจของเอกชนนะครับมีการซื้อขายสินค้ากันระหว่างองค์กรกับลูกค้าโดยตรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเภทใหญ่ๆที่เราใช้เรียกกันในเรื่องของการให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างเช่น B2B นะครับก็เป็น business to business นะ B2C ก็คือ business to customer นะครับแล้วก็ C2C ก็คือ customer to customer อันนี้ก็จะเป็นลักษณะประเภทการซื้อขายแบบเอกชนนะครับหรือองค์กรธุรกิจเป็นแบบเอกชนในลักษณะหนึ่งนะครับก็จะเป็นการให้บริการหรือซื้อขายสินค้าระหว่างองค์กรธุรกิจที่เป็นเอกชนกับองค์กรธุรกิจที่เป็นภาครัฐนะครับองค์กรธุรกิจไหนๆก็แล้วแต่นะครับใดๆก็แล้วแต่ถ้ามีการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือว่าการให้บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังหน่วยงานภาครัฐนะครับเราก็จะจัดกลุ่มให้อยู่ในประเภทอีคอมเมิร์ซในลักษณะนี้นะครับก็จะมีชื่อเรียกกันที่เราคุ้นหูอยู่3รูปแบบนะครับก็คือเป็น business to government นะครับหรือ B2G นะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะ G2C ก็คือ government to customer นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นในลักษณะ G2G ก็คือ government to governmentส่วนใหญ่การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะ G2G ก็จะเป็นของการทำธุรกิจในภาคใหญ่ขึ้นนะครับระหว่างประเทศไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นการแยกประเภทของอีคอมเมิร์ซที่เราเห็นได้ชัดก็จะมีประมาณอยู่6ประเภทด้วยกันครับที่เราใช้เรียกในลักษณะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ครับที่ผ่านมาฉะนั้นนะครับก็มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงว่าที่อาจารย์ได้พูดถึงเกี่ยวกับ B2B ที่เป็นตัวย่อนั้นนะครับมีลักษณะการดำเนินการอย่างไรและก็มีตัวอย่างเว็บไซต์ไหนบ้างนะครับจันก็ขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเป็นลักษณะธุรกิจประเภท B2B หรือ Business to Business นะครับก็จะเป็นการทำธุรกิจระหว่างธุรกิจนะครับเป็นผู้ผลิตกับผู้ผลิตที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือซื้อวัตถุดิบระหว่างกันและกันนะครับอาจจะเป็นการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตเพื่อการส่งออกก็ได้นะครับหรือจะเป็นการทำธุรกรรมผ่านระบบธนาคารนะระหว่างองค์กรธุรกิจกับองค์กรธุรกิจนั่นเองนะครับอย่างเช่นนะครับเว็บไซต์ที่เป็น foodmarketexchange.com นะครับอันนี้เป็นชื่อเว็บไซต์นะครับขององค์กรธุรกิจที่ทำหน้าที่เป็นตลาดกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลของอุตสาหกรรมอาหารนะครับเป็นโพร์ทัลไซต์ทางด้านอาหารนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างในการจัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนองค์กรธุรกิจทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับจริงก็จะมีตัวอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นบริษัทที่มีการให้บริการทางด้านโรงแรมนะครับแล้วก็บริษัทต่างๆใช้บริการในเรื่องของห้องสัมมนาของโรงแรมนะครับก็จะต้องอยู่ในลักษณะเป็น business to business นะครับแต่ถ้าสมมุติว่า
การให้บริการในลักษณะอื่นๆนะครับก็จะเป็นลักษณะอื่นๆเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังเป็นประเภทก็แล้วกันนะครับอันนี้ประเภทต่อมานะครับก็จะเป็นประเภท B2C นั่นเองนะครับภาษาไทยก็คือธุรกิจกับลูกค้าหรือ Business to Customer นะครับอย่างที่อาจารย์ได้พูดมาข้างต้นนั้นนะครับอย่างเช่นธุรกิจโรงแรมถ้าเป็นคนทั่วไปหรือพวกเราที่ไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจนะครับต้องการที่จะไปใช้บริการโรงแรมหรือไปพักโรงแรมที่ต่างจังหวัดนะครับอาจจะเป็นเที่ยวต่างจังหวัดตามชายหาดชายทะเลหรือบนเกาะอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นลักษณะที่เราเข้าไปที่เว็บไซต์ของโรงแรมแล้วก็ไปจองห้องนอนหรือห้องพักในลักษณะเช่นนี้นะครับเราจะเรียกเป็น B2C ทันทีนะครับคือหรือ Business to Customer นั่นเองครับหรืออาจจะเป็นร้านหนังสือทั่วไปนะครับที่มีการให้บริการในเรื่องของการเช่าหนังสือหรือขายหนังสือนะครับส่วนลูกค้าต่างๆที่เข้าไปรีวิวหนังสือแล้วต้องการสั่งซื้อจากร้านนั้นๆนะครับเมื่อทำการสั่งซื้อหนังสือหรือการสั่งจองหนังสือเมื่อสั่งจองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการจัดส่งหนังสือมาให้ยังกับเราหรือผู้ใช้งานอื่นๆซึ่งการทำงานในลักษณะนี้เราจะเรียกว่า B2C ทันทีนะครับ Business to Customer นั่นเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าที่สามารถที่จะจับต้องได้นะครับแต่ก็จะมีลักษณะ B2C นะครับที่เป็นลักษณะสินค้าจับต้องไม่ได้เหมือนกันซึ่งเราเรียกว่าการขายบริการบนเว็บไซต์เช่นนะครับการให้ฟังเพลงนะครับบนอินเทอร์เน็ตนะครับเมื่อเราต้องการอยากฟังเพลงหรือว่าดูหนังบนอินเทอร์เน็ตหรือผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ครับเราจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการชำระเงินก่อนเข้าไปใช้บริการนะครับซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่สามารถจับต้องได้แต่ว่าเราสามารถที่จะใช้บริการผ่านสื่อตรงนั้นได้นะครับหรืออาจจะเป็นการเปิดให้บริการอ่านหนังสือบนอินเทอร์เน็ตก็ได้ถ้าเราสนใจที่จะอ่านเฉพาะหนังสือแต่ไม่ต้องการที่จะซื้อกลับบ้านอย่างนี้ครับหรือว่าไม่ต้องการที่จะจ่ายเงินเป็นจำนวนมากเราก็เสียเงินค่าเช่าอ่านหรือเช่าดูเบื้องต้นนะครับได้อันนี้ก็ถือว่ามีลักษณะของสินค้าที่อยู่บนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับมี2ประเภทครับแบบจับต้องได้กับจับต้องไม่ได้นั่นเองนะครับอีกทั้งนะครับที่เราเห็นกันอย่างชัดเจนในปัจจุบันก็คือการจองตั๋วเครื่องบินนะครับหรือว่าการซื้อขายหุ้นออนไลน์นะครับส่วนใหญ่ในลักษณะแบบนี้ก็จะเป็น B2C นะครับเป็นธุรกิจอีคอมเมิร์ซในลักษณะธุรกิจกับลูกค้าครับซึ่งลูกค้าเข้าไปจองตั๋วบนอินเทอร์เน็ตก็คือไม่ได้อะไรกลับมาแต่ว่าการทำธุรกรรมเป็นการสั่งจองตั๋วเครื่องบินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเอกสารต่างๆนะครับเราก็ไปยืนยันตัวตนที่หน้าเคาน์เตอร์สนามบินนะครับก่อนขึ้นเครื่องอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็อยู่ในลักษณะเป็นธุรกิจกับคัสโตเมอร์ที่จับต้องไม่ได้นะครับการซื้อขายหุ้นและก็ธนาคารออนไลน์เช่นเดียวกันก็เป็นแค่การ transfer data จากของเราไปให้กับคนอื่นๆนะครับหรือไปให้กับทางธนาคารนั่นเองนะครับซึ่งเป็น
สินค้าที่ไม่สามารถจับต้องได้นะครับอีกทั้งนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีเว็บไซต์อื่นๆนะครับอย่างเช่นจุฬาบุ๊กนะครับก็เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการให้บริการในการอ่านหนังสือบนอินเทอร์เน็ตหรือว่าค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับเป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะไปใช้บริการในการอ่านหรือว่าเก็บเกี่ยวความรู้บนเว็บไซต์นั้นได้นะครับในส่วนที่อาจารย์ยกตัวอย่างในเรื่องของพิซซ่าเนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์ที่สามารถจับต้องได้นะครับเมื่อเราทำการสั่งซื้อพิซซ่านะครับโดยเข้าไปดูหรือรีวิวรายละเอียดพิซซ่าชนิดต่างๆบนเว็บไซต์แล้วนะครับถ้าเราสนใจหรือว่าต้องการรับประทานพิซซ่าหน้าอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบนะครับเราก็สามารถที่จะสั่งซื้อผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้เลยนะครับเมื่อเราสั่งซื้อแล้วนะครับบริษัทพิซซ่าที่อยู่ใกล้เคียงก็ทำการผลิตพิซซ่านะครับเพื่อจัดส่งมาให้กับเราอันนี้ก็คือเป็นสินค้าที่จับต้องได้นะครับอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่าง2เว็บไซต์นี้นะครับเพื่อให้เราเห็นภาพประเภทของการขอบริการบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์นะครับแบบจับต้องได้กับจับต้องไม่ได้นะครับอีกทั้งนะครับการทำธุรกิจในลักษณะ B2C นะครับยังสามารถนะครับให้บริการในลักษณะอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นในลักษณะ PDA นะครับหรือว่า M-commerce ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับตัว M-commerce ก็คือการซื้อขายสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งสินค้านั้นๆ นะครับอยู่ในรูปลักษณะเป็นมัลติมีเดียนั่นเองหรือมีเดียไฟล์นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เรารีวิวสื่อต่างๆแล้วเราสนใจที่จะเอามาใช้งานเราก็สามารถที่จะสั่งซื้อก่อนนะครับหลังจากที่เราสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วหรือชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับสินค้านั้นๆก็จะถูกดาวน์โหลดหรือว่าอินสตอลลงมาที่มือถือของเราหรือมีเดียต่างๆของเราเองนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะ M-commerce ที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือเกี่ยวกับพวกริงโทนนะครับริงโทนเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเข้ามาใช้ไว้ในเครื่องของเราได้นะครับเพียงแต่ว่าบางเว็บไซต์ก็อาจจะให้บริการฟรีบางส่วนนะครับในบางส่วนก็จะต้องมีการชำระค่าสินค้าก่อนทำการดาวน์โหลดนะครับขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ขององค์กรต่างๆในการให้ความสนใจหรือสร้างโปรโมชั่นในการขายสินค้านั้นๆ นะครับบางบริษัทอย่างเช่นเกี่ยวกับภาพกราฟิกนะครับเกี่ยวกับเครื่องมือในการสร้างแอนิเมชันเป็นต้นนะครับลักษณะข้อมูลต่างๆเหล่านี้เราจะเรียกว่าเป็น M-commerce นะครับเป็น M-commerce นั่นเองซึ่งนะครับการให้บริการทุกครั้งนะครับหลังจากที่เราให้บริการเรียบร้อยแล้วนะครับหรือการชำระเงินเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดนะครับการทำงานในลักษณะเป็น B2Cนะครับ
นั้นนะครับก็มาดูเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับในธุรกิจอีคอมเมิร์ซประเภทธุรกิจกับภาครัฐที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้นนะครับอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างการทำธุรกิจพาณิชยกรรมบนอินเทอร์เน็ตครับในลักษณะที่เป็นการให้บริการหรือซื้อขายกันระหว่างนะครับองค์กรธุรกิจภาคเอกชนกับองค์กรธุรกิจภาคเอกชนหรือว่าองค์กรธุรกิจภาคเอกชนกับลูกค้านะครับอันนี้เรามาดูการซื้อขายสินค้าหรือให้บริการสินค้าระหว่างองค์กรธุรกิจกับ government หรือทางภาครัฐบ้างนะครับว่ามีส่วนการให้บริการกันในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับนี้อาจารย์ก็ขอยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในการให้บริการของภาครัฐกับองค์กรธุรกิจทั่วไปนะครับในเรื่องของการชำระภาษีนั่นเองนะครับที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยส่วนใหญ่นะครับเราก็จะทราบว่าการชำระภาษีนั้นนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับกรมสรรพากรนั่นเองครับซึ่งกรมสรรพากรเองก็จะมีเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่รอการให้บริการของภาคธุรกิจไว้นะครับอย่างเช่นพวก e-auction นะครับการจัดซื้อจัดจ้างของทางภาครัฐนะครับซึ่งจะเป็นระบบการประมูลต่างๆด้วยนะครับหรือจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นระบบ e-procurement นะครับคือถ้าองค์กรธุรกิจใดๆนะครับต้องการทำธุรกิจกับทางภาครัฐนั้นจะต้องไปลงทะเบียนรายละเอียดข้อมูลขององค์กรไว้กับทางภาครัฐนะครับบนระบบ e-auction หรือ e-procurement ไว้ก่อนนะครับเพื่อจะได้มีประวัตินะครับสำหรับการขอทำธุรกิจระหว่างกันและกันนะครับฉะนั้นนะครับการทำธุรกิจระหว่างกันนั้นนะครับก็จะมีในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรธุรกิจกับทางภาครัฐนั้นนะครับนอกจากมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นลักษณะเอกสารทั่วไปนะครับก็ยังเป็นการส่งข้อมูลในลักษณะที่เป็นเอกสารอื่นๆที่เป็นความลับด้วยนะครับฉะนั้นนะครับทางภาครัฐนะครับหรือทางหน่วยงานรัฐที่มีระบบการให้บริการกับทางภาคเอกชนจำเป็นอย่างยิ่งนะครับจะต้องมีระบบ security และก็การยืนยันที่ดีนะครับเพื่อให้ภาคเอกชนนั้นมีเกิดความมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เกิดประสิทธิภาพในเรื่องของการประมูลด้วยนะครับอย่างเช่นที่เราเห็นได้ชัดก็คือกรมศุลกากรต่างๆนะครับก็จะมีระบบพวกนี้ใช้งานด้วยนะครับส่วนใหญ่นะครับระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐนะครับถ้ามีการทำธุรกิจระหว่างกันนะครับโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นนะครับจะต้องมีการยืนยันตัวตนระหว่างกันก่อนนะครับแต่ไม่ต้องถึงกับมีการเซ็นสัญญาว่าจ้างอะไรแต่ข้อมูลต่างๆนะครับจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการนะครับทั้งหมดนั้นนะครับอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างไปในเรื่องของการทำธุรกิจนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานธุรกิจกับธุรกิจนะครับหน่วยงานธุรกิจกับผู้ซื้อ
หรือผู้ขายอื่นๆนะครับหรือว่าองค์กรธุรกิจภาครัฐกับองค์กรธุรกิจภาคเอกชนนะครับอันนี้เรามาดูภาพกว้างมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าหรือให้บริการระหว่างภาครัฐกับภาครัฐนะครับส่วนใหญ่นะครับเราจะเรียกการทำการให้บริการหรือว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลในลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นภาครวมที่ใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็น G2G นะครับภาครัฐต่อภาครัฐส่วนใหญ่ประเภทการทำธุรกิจหรือการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น G2G นั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นระหว่างประเทศซะส่วนใหญ่นะครับที่เราเห็นได้ภาพที่เราเห็นภาพชัดเจนนะครับไม่ใช่แค่ในประเทศนะครับก็จะเป็นระหว่างประเทศเราจะเรียกว่า MOU นะครับซึ่งการทำ MOU ก็จะต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างกันเช่นเดียวกันนะครับก็จะใช้ระบบ e-auction แล้วก็ e-procurement เช่นเดียวกันนะครับอีกทั้งนะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับก็เป็นลักษณะ electronic data interchange เองเพียงแต่ว่าข้อมูลทุกอย่างจะต้องมีการทำข้อตกลงหรือ MOU ระหว่างกันนะครับเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและความมั่นใจในเรื่องของการซื้อขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็มาถึงประเภทสุดท้ายนะครับเป็นการซื้อขายระหว่างลูกค้ากับลูกค้าเองครับอย่างเช่นในปัจจุบันที่เราเห็นได้ชัดการโพสต์ขายของบน Facebook ของบุคคลหรือว่าประชาชนทั่วไปที่ต้องการที่จะขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถจัดทำโฆษณาสินค้าผ่าน Facebook นะครับส่วนคนอื่นๆที่สนใจที่จะขอซื้อบริการหรือว่าซื้อสินค้าที่เราชอบนะครับก็สามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่อต่างๆได้ทันทีนะครับที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับก็จะเป็นพวก eBay นี่ก็ได้นะครับหรือจะเป็น Amazon นะครับก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น C2Cก็คือคนที่ต้องการขายสินค้านะครับเข้าไปโพสต์ขายบนระบบ ebay.com หรือว่า amazon.com หลังจากนั้นนะครับผู้ต้องการสินค้าหรือว่าผู้ใช้งานไปรีวิวหรือไปดูรายละเอียดครับเมื่อมีความสนใจในสินค้านั้นๆ นะครับก็ทำการสั่งซื้อสินค้าครับหรือว่าการสั่งจองสินค้าครับซึ่งการกระทำในรูปลักษณะแบบนี้นะครับบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็จะเป็นประเภทอิเล็กทรอนิกส์หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราเรียกว่า C2C ได้เช่นกันนะครับก็คือ Customer to Customer นั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องอาศัยเว็บไซต์หรือว่าพอร์ทัลไซต์หรือว่าแพลตฟอร์มของบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับประเภทของธุรกิจนะครับที่ผ่านมาก็ได้แบ่งประเภทธุรกิจออกตามองค์กรธุรกิจนะครับแต่นี้อาจารย์ก็จะแบ่งประเภทธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นะครับแบบการปฏิสัมพันธ์กันนะครับมาดูกันว่าการแบ่งธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์กันนี่มีอะไรลักษณะหน้าตาอย่างไรบ้างนะครับการปฏิสัมพันธ์กับธุ
รกิจอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับแบบที่1 นะครับเราเรียกว่าแบบบริกและมอร์ตาร์นะครับชื่อหัวข้อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าแบ่งประเภทตามการปฏิสัมพันธ์กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับดังนั้นแบบบริกและมอร์ตาร์นั้นนะครับก็จะเป็นลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีสถานที่ในการจำหน่ายสินค้าบนเครือข่ายนะครับแต่ไม่มีการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์บนนั้นนะครับอันนี้งงนิดนึงไหมครับซึ่งนะครับก็จะเป็นประเภทที่ให้บริการข้อมูลต่างๆที่อาจารย์ได้พูดถึงไปเบื้องต้นนะครับถ้าเราสนใจเราก็สามารถที่จะสั่งซื้อสินค้านั้นๆได้เลยหรือสั่งดาวน์โหลดสินค้านั้นๆได้เลยนะครับพวกนั้นเราเรียกว่าแบบบริกนะครับแล้วก็มอร์ตาร์นั่นเองนะครับแบบที่2นะครับแบบคลิกและมอร์ตาร์นะครับในลักษณะการปฏิสัมพันธ์แบบนี้นะครับคือการประกอบธุรกิจนะครับที่ไม่จำเป็นจะต้องมีสถานที่จำหน่ายสินค้าครับแต่จะต้องมีร้านค้าออนไลน์นะครับในการสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะครับจะต้องมีเว็บไซต์ในการให้บริการหรือโฆษณาสินค้าด้วยนะครับซึ่งเว็บไซต์นั้นๆ นะครับที่ทำการให้รายละเอียดสินค้านะครับก็จะต้องมีข้อมูลที่จะต้องระบุสถานที่การจำหน่ายให้ชัดเจนนะครับว่าสถานที่ตั้งนั้นอยู่ที่ใดนะครับแต่บางธุรกิจก็อาจจะอยู่ในสถานที่ราชการหรือว่าหน่วยงานของทางภาครัฐก็จำเป็นจะต้องระบุสถานที่ให้ชัดเจนนะครับอย่างเช่นศูนย์หนังสือจุฬาเป็นต้นนะครับซึ่งนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับการทำธุรกิจในลักษณะนี้นะครับก็จะมีการจัดให้อยู่ในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ที่เรียกว่าคลิกและมอร์ตาร์นะครับแบบสุดท้ายแบบคลิกกับแบบคลิกนะครับก็เป็นลักษณะการประกอบธุรกิจที่ไม่มีสถานที่จำหน่ายเช่นเดียวกันนะครับและก็มีร้านค้าบนเว็บไซต์นะครับก็จะเป็นการติดต่อการทำธุรกิจบนนั้นเท่านั้นนะครับอย่างเช่นพวก amazon.com เป็นต้นก็จะเห็นได้ว่านะครับการจัดรูปแบบการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจนะทั้ง3แบบนั้นนะครับก็จะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะครับมาดูกันว่านะครับข้อดีข้อเสียของการจัดประเภทธุรกิจในลักษณะดังกล่าวนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูตารางการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียอันดับแรกนะครับแบบคลิกและมอร์ตาร์นะครับข้อดีนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นๆ นะครับแล้วก็มีฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากในการทำการปฏิสัมพันธ์นี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีลูกค้าบนเครือข่ายอยู่แล้วนะครับข้อเสียของการทำธุรกิจ
e-commerce ในลักษณะคลิกและมอร์ตาร์นี้นะครับข้อเสียอันดับแรกที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือมีต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับและก็ใช้คนค่อนข้างเยอะนะครับในการจัดทำข้อมูลต่างๆนะครับหรือว่าการพัฒนาระบบเพื่อให้บริการลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าประเภทออนไลน์และก็ออฟไลน์ด้วยนะครับซึ่งข้อมูลต่างๆที่ให้บริการนั้นนะครับจะต้องมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวโยงกับองค์กรหรือบริษัทนั้นๆด้วยนะครับซึ่งอาจารย์ได้กล่าวไปข้างต้นนั้นนะครับก็จะเป็นประเภทธุรกิจที่เป็นคลิกและมอร์ตาร์นั่นเองนะครับส่วนคลิกกับคลิกนะครับมาดูครับว่ามีข้อเสียอย่างไรนะครับข้อดีนะครับที่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับประเภทธุรกิจบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบคลิกกับคลิกนั้นนะครับต้นทุนก็จะค่อนข้างต่ำนะครับใช้คนน้อยคนเดียวก็ทำได้นะครับตั้งแต่เริ่มธุรกิจจนถึงจบจนถึงสิ้นสุดนะครับในรูปของแบบโฟลหรือว่ารูปแบบการซื้อขายตั้งแต่ต้นนะครับก็สามารถทำได้คนเดียวข้อต่อมานะครับข้อดีนอกจากทำได้คนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับสามารถที่จะรองรับลูกค้าได้กว้างไกลเหมือนกันนะครับอีกทั้งนะครับไม่จำเป็นจะต้องมีความชำนาญมากมายอะไรในธุรกิจนั้นๆ นะครับก็สามารถที่จะประกอบธุรกิจที่เป็นลักษณะแบบคลิกกับคลิกได้นะครับข้อเสียนะครับบุคคลที่ทำธุรกิจในลักษณะแบบคลิกกับคลิกนะครับบนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นนะครับบางคนก็จะไม่ค่อยมีความชำนาญนะครับก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับอีกทั้งนะครับก็ยังจะต้องมีการสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆขึ้นมานะครับอันนี้ข้อเสียนะครับเพื่อให้รองรับลูกค้าในลูกค้าใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับผู้พัฒนาจะต้องมีการสร้างระบบที่สนับสนุนการทำงานแบบออนไลน์อย่างเดียวนะครับเพราะว่าในลักษณะออฟไลน์นั้นมีความจัดการยุ่งยากอีกทั้งใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นนะครับข้อเสียของแบบคลิกกับคลิกนี้ก็คืออยู่บนระบบออนไลน์อย่างเดียวนะครับซึ่งการทำธุรกิจบนออนไลน์อย่างเดียวนะครับแน่นอนครับความน่าเชื่อถือก็น้อยลงด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีและข้อเสียของประเภทธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบคลิกกับคลิกนะครับก็มาดูเพิ่มเติมนะครับถ้ามีการแบ่งประเภทสินค้าตามลักษณะของสินค้าและบริการบนธุรกิจออนไลน์นะครับหรือว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับก็มาดูว่าอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการนั้นนะครับแบ่งออกเป็นในลักษณะอย่างไรบ้างครับซึ่งนะครับได้แบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันครับก็มาดูประเภทที่1นะครับสินค้าที่มีลักษณะเป็นข้อมูลดิจิทัลหรือภาษาอังกฤษคือ Digital Product นั่นเองนะครับสินค้าประเภทนี้นะครับก็จะจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าที่จับต้องไม่ได้นั่นเองนะครับคุ้นๆนะครับสินค้าที่จับต้องไม่ได้มีอะไรบ้างนะครับก็จะได้เพียงดาวน์โหลดนะครับหรือว่าจ่ายเงินแล้วก็ล็อกอินเข้าไปใช้บริการนะครับก็เป็นธุรกิจการให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นพวกเพลงนะครับหนังสือออนไลน์นะครับการดูภาพยนตร์หรือว่าการใช้ซอฟต์แวร์บนออนไลน์หรือการเรียนออนไลน์นะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการให้บริการบนแพลตฟอร์มนั่นเองนะครับอย่างมากก็ติดตั้งลงที่เครื่องนะครับหรือว่าเข้าไปใช้งานนั่นเองนะครับมาดูประเภทสินค้าที่แบ่งตามลักษณะของสินค้าประเภทที่2นะครับก็จะเป็นสินค้าที่ไม่ใช่ลักษณะเป็นข้อมูลดิจิทัลนั่นเองคืออะไรครับสังกฤษคือ non digital products นะครับคือสินค้าประเภทนี้นะครับจัดอยู่ในกลุ่มของสินค้าที่จับต้องได้นะครับหมายถึงอะไรจับต้องได้ก็คือเป็นสินค้าที่เราสามารถจัดส่งสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายได้นั่นเองนะครับเมื่อมีการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับทางผู้ขายก็ทำการจัดส่งสินค้านั้นๆไปยังผู้ซื้ออย่างเช่นพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับเครื่องแต่งกายนะครับหรือว่าหนังสือต่างๆหรือเครื่องประดับต่างๆเป็นสินค้าที่ไม่ใช่ข้อมูลดิจิตอลนะครับอันนี้น่าจะเห็นภาพได้ชัดเจนมากกว่ามาดูประเภทที่3นะครับเป็นประเภทสินค้าแบ่งตามลักษณะสินค้านะครับก็จะเป็นการให้บริการอย่างเดียวนะครับที่เป็นเซอร์วิสโปรดักต์นั่นเองนะครับก็คือจับต้องไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเราเข้าไปใช้แล้วนะครับเราจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องชำระเงินนะครับหรือสร้างความเข้าใจในการทำธุรกรรมนั้นๆบนอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นเว็บไซต์ในการจองแรมหรือว่าเว็บไซต์ในการซื้อแพ็กเกจทัวร์นะครับหรือว่าการเช่าสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับหรือว่าการให้บริการรถเช่าซึ่งสินค้าการบริการบนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ลักษณะนี้นะครับก็คือจับต้องไม่ได้นั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าเราเข้าไปขอใช้บริการข้อมูลจากเขาเท่านั้นนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า service product นะครับมาดูกันเพิ่มเติมนะครับว่าประเภทของเว็บไซต์ที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับหรือว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราพูดกันข้างต้นนั้นนะครับมีประเภทอะไรบ้างนะครับโดยประเภทเว็บไซต์ในการขายสินค้าที่มีบนระบบออนไลน์หรือระบบอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับทั้งที่นำมาบริโภคอุปโภคได้หรือว่าใช้บริการต่างๆได้นะครับเราก็จะแบ่งประเภทของเว็บไซต์ออกเป็น6ประเภทด้วยกันนะครับโดยการแบ่งประเภทของเว็บไซต์นั้นนะครับประเภทที่1เราเรียกว่า e-marketplace นะครับเป็นเว็บไซต์ที่เป็นตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับคือเสมือนที่ใช้เป็นศูนย์กลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเหมือนตลาดทั่วไปนี่แหละครับก็จะมีทั้งคนมาลงทุนในตลาดนะครับเพื่อให้เกิดการซื้อการขายขึ้นนะครับการทำในลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็น e-marketplace นะครับประเภทของเว็บไซต์ประเภทที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ e-classify นะครับเว็บไซต์ประเภทนี้นะครับก็เปิดโอกาสให้แต่ละคนที่สนใจนะครับทำการประกาศความต้องการในการซื้อการขายนะที่เราเห็นได้ชัดเลยก็เป็นพวกขายดี .com อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเป็นเว็บไซต์อื่นๆนะครับที่มีการสร้างกระดานข่าวขึ้นมาสร้างบล็อกขึ้นมาแล้วก็ให้ผู้ที่ต้องการสินค้าหรือใช้บริการไปรีวิวนะครับแล้วทำการสั่งซื้อหรือขอรับบริการในคอนเทนต์นั้นๆ นะครับนี้เราจะเรียกเว็บไซต์ประเภทนี้ว่าเป็น e-classify นั่นเองนะครับประเภทที่3นะครับเป็นลักษณะประเภทเว็บไซต์ที่เป็น e-catalog นะครับ
คือการจัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเป็นลักษณะ e-catalog ก็คือมีเฉพาะรายละเอียดของสินค้าที่แยกออกเป็น category นะครับเป็นหมวดหมวดนั่นเองนะครับโดยเราสามารถที่จะเข้าไปรีวิวนะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้านั้นๆได้นะบนเว็บไซต์หรือว่าบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ให้บริการจัดทำขึ้นหรือสร้างขึ้นนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับเว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่ที่มีลักษณะในการให้รายละเอียดข้อมูลหรือสินค้าเราจะจัดเป็นประเภทเว็บไซต์นั้นว่าเป็นประเภท e-catalogs นะครับมาดูเพิ่มเติมนะครับว่าประเภทที่4นั้นนะครับมีประเภทของเว็บไซต์ที่ได้จัดไว้เป็นลักษณะประเภทใดนะครับก็จะเป็นประเภท e-shop เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ที่เป็นประเภท e-shop เว็บไซต์เป็นอย่างไรนะครับก็อย่างเช่นพวกที่มีการประกาศขายสินค้าที่เป็นลักษณะ e-catalog นะครับแต่ว่านะครับเว็บไซต์ที่จัดทำเป็น e-catalog นั้นนะครับสามารถที่จะสั่งซื้อหรือใส่จำนวนที่ต้องการซื้อบนเว็บไซต์นั้นได้เลยนะครับรวมทั้งนะครับเมื่อสนใจสินค้านั้นแล้วสั่งซื้อสินค้าที่เราสนใจหลังจากที่เราสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับยังมีระบบการชำระเงินบนเว็บไซต์นั้นด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่ที่เราเรียกกันก็คือเป็นช้อปปิ้งการ์ดหรือ e-shop นั่นเองนะครับถ้าเว็บไซต์ไหนที่มีระบบการซื้อขายบนนั้นแบบสมบูรณ์เราจะเรียกว่า e-shop เว็บไซต์นะครับประเภทต่อมานะครับเป็นเว็บไซต์ประเภท e-auction e-auction ก็คือเป็นเรื่องของการประมูลซื้อขายนะครับโดยผู้ที่ต้องการประมูลก็เปิดประมูลไว้นะครับแล้วก็มีการนัดหมายหรือว่าประกาศให้กับผู้ที่สนใจเข้าไปประมูลนะครับเมื่อถึงวันเวลาที่ทางผู้ประมูลได้ประกาศไว้ก็จะทำการเปิดซื้อเปิดขายนั่นเองนะครับโดยรูปแบบของ e-auction หรือ e-commerce ก็จะมีรูปแบบที่เราเห็นได้ชัดนะครับตามที่อาจารย์ได้พูดไปเบื้องต้นนะครับก็จะมีทั้งการค้าขายระหว่างธุรกิจเอกชนกับลูกค้านะครับหรือ B2C นะครับหรือระหว่างธุรกิจกับธุรกิจนะครับก็จะเป็น B2B หรือว่าระหว่างลูกค้ากับลูกค้าก็ได้นะครับหรือนะครับระหว่างภาครัฐกับคนทั่วไปนะครับถ้ามีการเปิดประมูลนะครับโดยผู้ที่สนใจซื้อก็ขึ้นอยู่กับว่ามีความพอใจที่จะซื้อขายในราคาใดก็สามารถที่จะทำการจัดซื้อจัดขายบนระบบนี้ได้นะครับซึ่งเว็บไซต์ในลักษณะนี้เราจะเรียกว่า e-auction นะครับโดยทั่วไปนะครับการประมูลซื้อขายสินค้าทั่วไปเราจะเรียกเว็บไซต์นั้นว่าเป็น e-auction อยู่แล้วนะครับเว็บไซต์ประเภทที่6นะครับเป็นลักษณะออนไลน์บาร์เทอริงบาร์เทอร์นะครับที่เราเข้าใจกันอย่างชัดเจนก็คือเป็นเว็บไซต์ที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างกันแบบออนไลน์นะครับซึ่งนะครับการลักษณะบาร์เทอร์นี้จะไม่มีตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้านะครับหมายความว่าระบบจัดทำขึ้นมาแล้วเราก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนสินค้ากันบนนั้นได้เลยนะครับและก็มีการชำระค่าสินค้าบนนั้นได้เลยเช่นเดียวกันนะครับนี่มาดูประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่อาจารย์ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นนะครับในไม่ว่าจะเป็นประเภท
เว็บไซต์ประเภทไหนอะไรก็แล้วแต่นะครับเรามาดูกันว่านะครับประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้กันนั้นนะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับเขาบอกว่านะครับประโยชน์ที่เราเห็นได้ชัดก็คือสามารถที่จะค้าขายแบบเสรีนะครับแล้วก็แข่งขันการซื้อขายด้วยความรวดเร็วนะครับอีกทั้งนะครับยังได้การบริการที่ผู้ซื้อประทับใจและก็ใช้ต้นทุนต่ำนะครับรวมทั้งนะครับผู้ให้บริการต่างๆก็ยังสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ซื้อสินค้าด้วยนะครับและสามารถที่จะสอบถามกันได้ทันทีทันใดด้วยอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่จันได้พูดไปข้างต้นนะครับโดยประโยชน์หลักๆนะครับที่เราเห็นได้ชัดสามารถแบ่งออกได้ดังนี้นะครับแน่นอนครับค่าใช้จ่ายถ้าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับมีประสิทธิภาพเรื่องค่าพิมพ์เอกสารค่าโฆษณาต่างๆก็ลดลงนะครับไม่จำเป็นจะต้องเสียค่าบริการใดๆในเรื่องของพวกนี้นะครับก็ประหยัดลงนะครับอีกทั้งนะครับสถานที่นะครับไม่ได้จำกัดเลยว่าจะต้องอยู่ในประเทศนี้เท่านั้นนะครับถึงสามารถที่จะค้าขายกันได้ก็สามารถที่จะค้าขายนะครับทั้งในประเทศนี้แล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับก็สามารถที่จะค้าขายแบบไม่มีข้อจำกัดนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อีกข้อหนึ่งนะครับข้อต่อไปนะครับไม่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาในการทำธุรกรรมนะครับบางระบบหรือบางเว็บไซต์นะครับจัดทำขึ้นมาเป็นลักษณะอัตโนมัตินะครับเมื่อไหร่ที่เราต้องการใช้งานไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนเวลาใดๆที่เราว่างนะครับเราก็สามารถที่จะใช้บริการได้ตลอดอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เราเห็นได้ชัดเจนซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับนอกจากข้อดีที่เรามีแล้วนะครับก็จะมีข้อเสียอยู่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งนะครับข้อเสียที่เกิดขึ้นต่างๆนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณนะครับระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเนื่องจากนะครับการซื้อขายที่มีความอิสระภาพในการแลกเปลี่ยนซื้อขายข้อมูลนะครับด้วยความรวดเร็วนะครับและก็เข้าถึงได้ทุกคนทุกที่ทุกเวลาส่วนมากนะครับจริยธรรมหรือว่าคุณธรรมในการซื้อขายนั้นไม่ค่อยมีนะครับอย่างเช่นไม่มีคำว่าคิวนะครับใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับซึ่งจะต่างกับระบบออฟไลน์อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อเสียที่แอบแฝงอยู่ที่เราอาจจะมองไม่เห็นหรือจะเห็นได้แบบไม่ชัดเจนครับอีกทั้งนะครับหลังจากที่ให้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการให้บริการหลังการขายถ้าในกรณีที่ผู้ขายสินค้านะครับปิดดีลของการซื้อขายเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะไม่สามารถติดต่อได้อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูนะครับประโยชน์ถ้าแยกตามบุคคลต่างๆนะดูว่าใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์อันสูงสุดบ้างนะครับมาดูประโยชน์สำหรับผู้ซื้อบ้างนะครับแน่นอนครับผู้ซื้อเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากนะครับอันดับที่หนึ่งเลยคือการเลือกสินค้าและบริการได้อย่างอิสระนะครับคือสามารถที่จะเลือกดูข้อมูลได้หลายๆแหล่งนะครับบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เปรียบเทียบราคากันได้ก่อนซื้อด้วยอันนี้ก็คือผู้ใช้งานเนี่ยได้รับประโยชน์เต็มๆนะครับข้อต่อมานะครับผู้ขอซื้อบริการสามารถให้ความคิดเห็นได้โดยอิสระครับโดยผ่านทางเว็บบอร์ดหรื
บล็อกของทางบริษัทนะครับซึ่งสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ก่อนซื้อด้วยนะครับสอบถามให้ละเอียดรอบคอบแล้วก็ค่อยซื้อก็ได้อันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ที่ทางผู้ซื้อได้รับเต็มๆนะครับอีกทั้งนะครับถ้ามีการสอบถามรายละเอียดสินค้ากันเกิดขึ้นครับแน่นอนครับสินค้าที่เราได้นะครับที่เราจะซื้อนั้นมีคุณภาพแน่นอนแล้วก็ราคายุติธรรมนะครับเนื่องจากไม่ต้องผ่านคนกลางใดๆนะครับก็จะเป็นราคาสินค้าที่ทำให้ผู้ซื้อพอใจนั่นเองครับแล้วก็ผู้ขายก็พอใจด้วยนะอันนี้ประโยชน์สำหรับผู้ซื้อก่อนนะครับแน่นอนครับถ้าผู้ซื้อเลือกสินค้าได้เองส่วนใหญ่ก็จะได้สินค้าได้รับการบริการที่รวดเร็วนะครับประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการครับมาดูบ้างนะครับเมื่อกี้ประโยชน์ของผู้ซื้อแล้วนะครับมาดูว่าทางด้านผู้ประกอบการนั้นนะครับได้ประโยชน์อะไรจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับผู้ประกอบการนะครับลำดับแรกเลยก็คือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วแล้วก็ทั่วโลกนะซึ่งเครื่องมือณปัจจุบันนี้นะครับอย่างเช่น Facebook ก็มีการระบุนะครับพื้นที่เป้าหมายของผู้ประกอบการว่าเราต้องการที่จะโฆษณาสินค้านี้นะกับกลุ่มเป้าหมายใดนะซึ่งกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะเลือกเป็นเพศเลือกเป็นระดับของรายได้นะครับหรือว่าพื้นที่ต่างๆที่เราต้องการสนใจที่จะนำสินค้านี้ไปขายนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้อันนี้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการนะครับในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกทั้งนะครับในกรณีที่ผู้ประกอบการมีสถานที่อยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับยอดขายก็อาจจะไม่ได้มากนะครับแต่นะครับถ้ามีการสร้างเว็บไซต์หรือว่าสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ขึ้นมาก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางในการตลาดมากขึ้นนะครับเนื่องจากง่ายในการที่จะเปิดตลาดใหม่ๆนะครับประโยชน์ของผู้ประกอบการต่อมานะครับผู้ประกอบการเองนะครับก็สามารถที่จะไม่ต้องซื้อสินค้ามากักตุนไว้ก่อนขายนะครับก็สามารถที่จะแนะนำสินค้าต่างๆที่เรามีอยู่นะครับก่อนการสั่งซื้อได้นะครับไม่ต้องเสี่ยงเรื่องการสต็อกสินค้านั่นเองนะครับอีกทั้งนะครับผู้ประกอบการสามารถที่จะปรับเปลี่ยนข้อมูลในการให้บริการหรือว่าโฆษณาสินค้าต่างๆที่เรามีกับลูกค้าได้ตลอดเวลานะครับอีกทั้งนะครับผู้ประกอบการเองก็สามารถที่จะลดราคาให้มีต้นทุนซื้อที่ต่ำลงได้นะครับอันนี้ผู้ประกอบการเองก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ด้วยนะครับฉะนั้นก็สามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นครับรวมทั้งผู้ประกอบการเองก็จะมีภาพลักษณ์ขององค์กรดีขึ้นครับสำหรับประโยชน์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องของสังคมนะครับเศรษฐกิจและสังคมนะครับถ้ามีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาแล้วนะครับประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของสังคมแน่นอนนะครับก็จะเป็นตัวกระตุ้นในเรื่องของดิจิทัลนะครับการใช้งานดิจิทัลในประเทศทุกองค์กรทุกๆคนในประเทศนะครับก็จะตื่นตัวในการใช้งานทางด้านดิจิทัลมากขึ้นนะครับที่เราเห็นได้ชัดก็คือระบบการให้บริการกับทางภาครัฐนะครับที่ทำให้เรามีแอปพลิเคชันใช้งานนะครับถ้าใครไม่มีมือถือหรือว่าเครื่องมือสื่อสารต่างๆก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้ฉะนั้นในลักษณะการทำแบบนี้ก็คือกระตุ้นให้ประชาชนนะครับหรือว่า
คนอื่นๆนะครับสามารถที่จะเข้าใกล้ยุคดิจิทัลมากขึ้นนะครับอีกครั้งนะครับพนักงานนะครับในองค์กรธุรกิจหรือว่าองค์กรเอกชนก็สามารถที่จะทำงานที่บ้านได้นะครับก็คือประโยชน์ลดมลภาวะในเรื่องของการขับขี่ยานยนต์ไปทำงานลดการติดขัดของการเดินทางนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของเศรษฐกิจและสังคมที่เห็นได้ชัดเจนนะครับอีกทั้งนะครับในภาพรวมของการให้บริการสินค้าต่างๆนะครับผู้ที่ไม่ร่ำรวยก็สามารถที่จะรีวิวสินค้าที่มีราคาค่อนข้างแพงได้หรือว่าในบางครั้งที่มีการลดราคาของสินค้าราคาสูงๆนะครับผู้ที่มีรายได้ต่ำก็สามารถเข้าถึงสินค้านั้นได้รวดเร็วเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของความเท่าเทียมกันนะครับหรือความเท่าเทียมในการเข้าถึงสินค้าดีๆนั่นเองนะครับอีกทั้งนะครับการเข้าถึงการขอรับบริการในเรื่องของสุขภาพทางด้านการแพทย์นะครับประชาชนทุกคนนะครับก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลหรือว่าการขอรับบริการทางด้านสุขภาพได้เท่าเทียมกันเช่นเดียวกันนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าสมมุติว่านะครับในแต่ละองค์กรในประเทศนะครับให้ความสำคัญให้ความใส่ใจในเรื่องของการพัฒนารูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เป็นระบบก็จะมีประโยชน์ต่างๆมากมายนะครับที่เราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งทุกคนก็มีความตื่นตัวที่จะใช้ประโยชน์จากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างทั่วถึงนะครับคนที่ไม่เคยเข้าถึงก็ได้เข้าถึงนะครับเข้าถึงการให้บริการสินค้าต่างๆบนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตลอด24ชั่วโมงนะครับฉะนั้นนะครับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเราสามารถที่จะสรุปการให้บริการนะครับประมาณ6ประเภทนะครับที่อาจารย์ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับก็จะมีประเภทแบบ B2B นะครับประเภทแบบ C2C ประเภทแบบ G2G นะครับประเภทแบบ B2C ประเภทแบบ B2G แล้วก็ G2C นะครับเห็นได้ว่านะครับการแบ่งประเภทของการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นนะครับก็จะอยู่ในประเภทการให้บริการในลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับนะครับเนื้อหาในเรื่องของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีคอมเมิร์ซนะครับจันก็ได้ให้ความรู้เราเป็นแบบภาพรวมนะครับทั้งในเรื่องของประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ครับรวมทั้งการสร้างข้อมูลบนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพขึ้นนะครับรวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับต่างๆมาพอสมควรอันนี้ก็อาจารย์ขอสิ้นสุดการนำเสนอวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับประโยชน์นะครับจากที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างไปข้างต้นนั้นนะครับสำหรับเซสชันนี้อาจารย์ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ